สวัสดีครับคลิปนี้พบกับนกยางควายนะครับตอนนี้ยางควายกำลังหากินอยู่กับวัวนะครับซึ่งมันจะชอบหากินอยู่กับวัวและควายแต่ชื่อของมันก็ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นยางวัวแต่อย่างใดนกยางควายเป็นนกขนาดกลางนะครับมีขนาดประมาณ51เซนติเมตรมีสีขาวล้วนทั้งตัวมีจงอยปากเป็นสีเหลืองยาวปานกลางแต่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับนกยางชนิดอื่นขายาวปานกลางสีดำหรือสีเหลืองแกมเขียวในช่วงฤดูผสมพันธุ์หนังบริเวณหน้าขาและนิ้วเป็นสีแดงครับขนบริเวณหัวและคอเป็นสีส้มขนของนกยางควายในช่วงฤดูผสมพันธุ์นี่เองครับที่ช่วยให้เราแยกชนิดของมันได้ง่ายครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนนอกฤดูผสมพันธุ์นกยางควายก็จะมีสีขาวล้วนคล้ายกับนกยางชนิดอื่นๆศึกษาดูรูปร่างอื่นประกอบนะครับถึงจะจำแนกชนิดของมันได้แต่ที่ผมสังเกตนะครับก็จะสังเกตที่จงอยปากนะครับแล้วก็ช่วงที่มันบินนะครับตรงตีนของมันนะครับมันจะแตกต่างจากยางเปียนะครับปกตินกยางควายจะออกหากินรวมกันเป็นฝูงตามแหล่งน้ำจืดบริเวณริมน้ำนะครับแล้วก็ทุ่งหญ้าไม่ค่อยพบว่ามันเดินลุยน้ำเหมือนนกยางชนิดอื่นๆที่พบได้บ่อยที่สุดคือการเดินหากินอยู่กับฝูงวัวควายจึงเป็นที่มาของนกยางควายครับอาหารที่มันกินส่วนใหญ่จะเป็นแมลงสัตว์น้ำบางชนิดเช่นปลากบเขียดต่างๆในช่วงปลายฤดูร้อนนะครับนกยางควายจะเริ่มจับคู่สร้างรังวางไข่โดยมักจะสร้างรังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆรวมกับนกยางชนิดอื่นรังที่สร้างเป็นแบบง่ายๆนะครับโดยใช้กิ่งไม้และต้นหญ้ามาวางซ้อนกันมีแอ่งรองรังไข่อยู่นะครับตรงกลางตัวผู้ทำหน้าที่ให้กับการหาวัสดุส่วนตัวเมียจะทำหน้าที่ในการสร้างรังปกติในหนึ่งรังนะครับจะมีไข่ประมาณ 3-4 ฟองต่อรังซึ่งทั้งคู่จะช่วยกันฟักไข่จะใช้เวลาประมาณ 20-25 วันลูกนกจึงฟักออกมาเป็นตัวในช่วงแรกพ่อแม่นกจะสำรอกอาหารใส่ปากลูกนกแต่เมื่อโตขึ้นพ่อแม่นกจะสำรอกทิ้งไว้ที่พื้นรังให้ลูกกินเองครับซึ่งพ่อแม่นกจะใช้เวลาเลี้ยงดูลูกประมาณ 7-8 สัปดาห์ลูกนกจึงจะโตพอที่จะเริ่มหัดบินก่อนที่จะแยกจากพ่อแม่ไปหากินเองยางควายในประเทศไทยนั้นมีสัญชาติเป็นนกประจำถิ่นนะครับและก็มีบางส่วนที่อพยพเข้ามาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ